สวัสดีค่ะได้เวลาเก็บบกผิกแล้วค่ะล่มกระซางมันสิมาเก็บบกผิกบกเก็บบ่ได้ค่ะเดี๋ยวมันสิบ่มีเวลาเก็บนี่เก็บไป10กว่าหน่วยมันก็แล่นลงฝนค่ะฝนตกตกแป๊บเดียวนําตกพอดินไล่นี่ก็หยุดวันนี้สิมาเก็บบกผิกเริ่มสิเหี่ยวเบิดล่ะอันนี้เป็นบกผิกช่อค่ะบกผิกช่อเพชรตาสวดหูหลูกคนนี้นี่บกผิกอันนี้ช่อโอ้ยนี่คือตาสะออนไทยสิเก็บไปตากแดดได้ค่ะเฮ็ดผิกแห้งไว้ถ้ากินหน้าหนาวหญ้ามันบ่มีหญ้ามันอืดมันหยาบมันก็อืดแต่ว่าพริกปีนี้ได้หลายอยู่ค่ะพริกปอดสารนี่นะพริกปอดสารเมื่อไงเขียกับบ่มีมะเร็งกับบ่มีบ่เป็นโรคเหลือแต่บักเน่าแล้วพ่อจะเก็บน้ำมูลอยู่ซุกเหลืองเต็มต้นแล้วบักเน่าเห็นบ่กระบะเดียวกระบะเดียวเก็บไปเรื่อยๆค่ะเก็บอาทิตย์ละเทื่อก็ได้อยู่เด้ออาทิตย์ละโลอาทิตย์ละโลละโลอยู่เด้อนี่เพื่อสิเบิดนี่เห็นบ่แดงจึงครึ่งอยู่พี่เก็บต่อไม่รอแล้วนะเอากันไกลมากก็บ่ได้ใส่หรอกใส่มือนี่ล่ะมันเร็วดีอันต้นนี้หน่วยนี่คือเป็นเรียวๆเหย่าๆทางมือแต่ก็ต้นนี่นี่กินกับสมกับแหนมเนาะค่ะเนาะนี่แหละกินกับสมกับแหนมพริกอันนี้ซึ่งแบบพริกสวยมากเลยค่ะมาแห้งๆได้ล่มไหมหนาวแล้วแต่ลือเสือนี่มาใส่ว่าจะเอาถิ่มแล้วเสือเข็นย่าตัวนี้หลุดซิบบ่ได้เบิ่งย่ามหนาวก็ไปเอามาใส่เขาสวนไปจะใส่เก็บผักเก็บหญ้าไปจะใส่ถ้ำสวนโอ้ยคือหนาวเลยค่ะ18องศาถือว่าหนาวอยู่ด้วยค่ะ18องศาทั้งล่มทั้งฝนต้องบุ้มจะให้เบิ่งว่ามันล่มซ้ำเลยล่มคักอีหลีเด้ล่มแห้งต้นนี่แบบนี้ต้นน้อยๆต้นน้อยๆก็เกิดมากสะดิ่งคักเนาะต้นนี้ออกจากกระถางแล้วมาลงดินเบิ่งค่ะเอามาใบกระโลนเบิร์ดแต่ละต้นเนาะค่ะเนาะเบิ่งในใบโลนหนาวได้นี่ค่ะนี่คืออากาศเขาหนาวใบกระเลโลนแบบนี้ค่ะแต่ละต้นนี่ล่ะจังว่าผมเฝ้าปลูกเฝ้าเก็บเฝ้าตุนไว้ค่ะหนาวหนาวมากปลูกยังบ่เคยได้กินเลยบ้านเฮาหนาวหนาวยังปลูกนั่นปลูกนี่ได้กินอยู่นี่หนาวหนาวปลูกได้แต่คือผักบ้านเฮาล่ะค่ะผักหนาวหนาวเนาะพวกผักกาดผักชีผักหอมไปจังสิผักหนาหนาวตูบักพริกบ่ได้กินเลยหนาหนาวหนาวพริกบักฮุ้งบักแข้งบักเครือตายเบิดแล้วค่ะใบเหี่ยวใบแห้งเบิดเนี่ยเราบุ้มก็สิเก็บออกเบิดนี่เก็บไว้เพราะบ่ได้ซื้อคนบ่ได้ซื้อเลยปีนี้บ่ได้ซื้อบักพริกกินเลยเพราะว่าปีกายนั้นก็ปลูกแค่กระบะเดียวค่ะปลูกแค่พุ่นปลูกแค่ทั้งขางเฮือนที่บุ้มลือออกน่ะล่ะปีกายเนี่ยปลูกพริกกับกระบะข้างนี่ค่ะปลูกแต่บักพริกเหี่ยวๆแต่ว่าปีนี้อันปลูกบักพริกขี้หนูหลายมันก็เลยได้หลายพวกพริกขี้หนูพวกไอ้พริกเหี่ยงแน่น่ะนี่บักพริกช่อจีนค่ะอันนี้บักพริกช่อจีนเพชร